มากันที่เรื่องของหนุ่มโอนไวคนใหม่ค่ะภายในไม่ถึง1ชั่วโมงโอนไปถึง 80,000 บาทตั้งสติให้ดีๆนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายค่ะผู้ชายคนนี้บอกว่าที่โอนไป 80,000 เนี่ยเขาหวังว่าเขาจะได้ไปอยู่ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม VIP ของสาวไซส์ไลน์ค่ะคุณผู้ชมคะแต่ปรากฏว่าไอ้กลุ่มนี้มันคงไม่มีจริงแถมตัวเองยังเสียเงินไปตั้ง 80,000 ก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนผ่านเพจดังนั่นเองค่ะสำหรับเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า Let's Kill Addict ค่ะก็เอารูปภาพแล้วก็ข้อความทำนองว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะถูกหลอกให้โอนเงินตั้ง 80,000 นะคะเพราะว่าสาวไซส์ไลน์แท้ๆเลยต้องเสียเงินเกือบแสนแบบนี้ทีมข่าวช่อง8ก็ติดต่อไปพูดคุยกับผู้ชายที่เป็นผู้เสียหายนะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยไปค้นหาสาวไซส์ไลน์ผ่านทาง Twitter แหม Twitter มันก็มีเรื่องราวอะไรน่าดูเยอะแยะดันไปค้นหาเรื่องนี้ผ่านทาง Twitter หลังจากนั้นค่ะก็แอดไลน์เข้ากลุ่มสาวไซส์ไลน์กลุ่ม1นะคะในเบื้องต้นก็ไปพูดคุยไปติดต่อนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มโอนเงินค่าตัวสาวไซส์ไลน์ค่ะค่าแอดมินซึ่งเป็นคนกลางแล้วก็ค่าอื่นๆ 80,000 กว่านะคะโอนไปโอนมาไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะโอนไวจริงๆโดยผู้เสียหายก็ยอมรับค่ะว่าเขาว่าเริ่มรู้ตัวตั้งแต่ถูกให้โอนเงินไปก้อนแรก 40,000 แล้วล่ะค่ะแต่ไอ้ด้วยความเสียดายคิดว่าถ้าโอนเงินไปตามที่แอดมินน่ะบอกผมจะได้เงินคืนจริงๆก็เลยโอนต่ออีก 40,000 ค่ะทีนี้ล่ะค่ะไม่ได้อะไรเลยค่ะฟังเสียงผู้เสียหายค่ะคุยจาก Twitter ก่อนแล้วก็มาที่ตัวบุคคลให้ค่าโอนเงินค่าบุคคลแล้วก็ 1,000 บาทค่าแอดมินส่วนกลาง 3,000 ค่าแอดมินอีก 5,000 แล้วก็ผมไม่ต้องการแล้วจะต้องการปลดล็อกบัญชีเพื่อจะเอาเงินคืนก็บอกว่า 9,000 แล้วก็ค่าทวนสลิป 10,000 ค่าทวนสลิป 20,000 แล้วค่าปลดล็อกบัญชีอีก 40,000 รวมมัน 88,000 บาทผมก็รวบรวมสติก็ไปทำการแจ้งความเขาถามข้อมูลโดนประมาณนี้ทำยังไงบ้างมีเอกสารตะคุบเพื่อไปอายัดบัญชีพี่ที่ธนาคารเขาเดี๋ยวจะทำการอายัดบัญชีแล้วจะส่งเอกสารไปให้ตำรวจจุดนี้ก็คือรอตำรวจเขาเลยดำเนินการต่อไปครับตัวผู้เสียหายก็บอกว่ายอมรับล่ะค่ะว่าเป็นคนไม่ทันคนจริงๆนะคะเขาบอกยังไงก็เชื่อเขาเชื่อคนง่ายแต่ตอนนี้ผมมีสติแล้วก็ตั้งสติเอาไว้ได้แล้วค่ะวันนี้ทางด้านของพนักงานสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ก็นัดให้ตัวของผู้เสียหายคนนี้ไปให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งขอตำรวจเลยละกันไปขยายผลหน่อยได้ไหมกวาดล้างหน่อยได้ไหมไอ้กลุ่ม VIP เสาไซส์ไลน์แบบนี้หากินแบบนี้ได้เหรอไม่น่าได้นะคะส่วนเรื่องของเงินจะได้คืนไหมผู้เสียหายบอกแบบนี้ทางธนาคารเนี่ยติดต่อกลับมาแล้วว่าธนาคารอายัดเงินก้อนนี้เอาไว้แล้วค่ะโอ้โชคดีนะคะเขายังชั่วหน่อยนะเพราะว่ารู้ตัวเร็วไงคะที่เหลือก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารกับตำรวจเขาจะประสานงานกันต่อไปค่ะ